ต่อไปนี้ดราม่าก๊าซไอ้ก๊าซที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ณขณะนี้นี่แหละผมจะโฟกัสไปที่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในอ่าวไทยขย่าขวดกันสั้นๆนิดหนึ่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเมื่อขุดขึ้นมาแล้วนำไปใช้3อย่างด้วยกันอย่างแรกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างที่2นำไปใช้ในภาคขนส่งและภาคครัวเรือนก็คือไปแยกแล้วก็ได้ LPG เอา LPG ไปทำเป็นแก๊สหุงต้มได้แหละ อย่างที่3เอาไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าดังนั้นก๊าซในอ่าวไทยถูกใช้3ส่วน3ส่วนด้วยกันนะ3ภารกิจปิโตรเคมีขนส่งและครัวเรือนสุดท้ายก็คือไปผลิตไฟโอเคขยะครัวต่อไปสั้นๆแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นแก๊สที่มีราคาถูกที่สุดเลยแพงขึ้นมานิดนึงก็คือแก๊สที่ซื้อจากเมียนมาและที่แพงที่สุดก็คือแก๊สที่นำเข้าจากตลาดโลกทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตหรือลองเทอมอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปประมาณนั้นถูกไหมฮะอันนี้ประมาณนี้นะแพงตามลำดับประมาณนี้นะประมาณนี้นะโอเคขย่าขวดตามนี้นะแต่คราวนี้มันได้เกิดปัญหาอะไรมันได้เกิดปัญหาอะไรมันมีแหล่งแก๊สอยู่แหล่งหนึ่งในอ่าวไทยนะเรียกว่าชื่อแหล่งเอราวัณแหล่งเอราวัณแหล่งเอราวัณเนี่ยมันเป็นแหล่งแก๊สหลักของประเทศไทยเลยนะค่ะไอแหล่งเนี่ยให้ผลผลิตแก๊สมากที่สุดอัตราสูงสุดที่เคยผลิตได้ต่อวันนะค่ะ600ล้านลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์ฟุตโทษโทษ600ล้านลูกบาศก์ฟุตก็คือโอเคก็จัดสรรปันส่วนมันก็พอจะจัดสรรปันส่วนมันเป็นของราคาถูกที่สุดเนี่ยจัดสรรปันส่วนกันไปก็มีความสุขแต่คราวนี้ไอ้แหล่งแก๊สเอราวัณเนี่ยผู้รับสัมปทานเดิมก็คือเชฟรอนจากอเมริกาบันทึกไว้นะอเมริกาเดิมนะอเมริกานะเดิมเชฟรอนอเมริกานะค่ะสัมปทานของเชฟรอนอเมริกามันกำลังจะหมดอายุสัมปทานปกติเนี่ยไอ้เรื่องแก๊สไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยถ้าจะเปิดประมูลรอบใหม่ต้องล่วงหน้าก่อนสัมปทานเดิมหมดอายุ2ปีใช่เพราะเขาต้องเผื่อเจ้าใหม่มาลงทุนไม่น้อยกว่า2ปีไม่ต่ำกว่า2ปีนะใช่เผื่อลงมาลงทุนในวังขายอะไรต่างๆหรือถ้าพูดกันให้ชัดก็คือคุณต้องได้เจ้าใหม่ก่อนสัญญาเดิมหมดอาจจะเป็นเจ้าใหม่หรืออาจจะเป็นเจ้าเก่าเดิมก็ได้ก่อนสัญญาเดิมหมด2ปีเอาเป็นว่าคนที่ชนะประมูลในรอบใหม่เราจะต้องได้ตัวก่อนที่สัมปทานเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย2ปีแสดงว่าปฏิบัติการประมูลต้องก่อนหน้า2ปีด้วยซ้ำใช่ก่อนที่จะได้ผู้ชนะไงทีนี้ในการประมูลรอบใหม่ของแหล่งเอราวัณเขาเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจากสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตค่ะโอเคผลการประมูลปรากฏว่าบริษัทของคนไทยปตท.สผ.ชนะประมูลฝรั่งเชฟรอนมันแพ้ใช่ค่ะปตท.สผ.เป็นผู้ชนะตามแผนที่เซตกันเอาไว้ปตท.สผ.จะต้องสามารถส่งทีมเข้าไปซ้อนทีมในแหล่งเอราวัณก่อนที่สัมปทานเชฟรอนจะหมดล่วงหน้า2ปีแล้วในความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นเชฟรอนไม่ให้คนของปตท.สผ.เข้าไปเหยียบแหล่งเอราวัณคือเรื่องของเรื่องเชฟรอนเขาก็เปิดศึกกฎหมายเขาเปิดศึกกฎหมายดวลด้วยข้อกฎหมายกับกระทรวงพลังงานยื้อกันไปยื้อกันมาสิ่งที่เชฟรอนกระทำก็คือเฮ้ยถ้าผมยังไม่จบกับกระทรวงพลังงานทะเลาะกันอยู่ในเรื่องของกฎหมายผู้ที่ชนะประมูลอย่างปตท.สผ.ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ผมไม่เข้าขอเคลียร์ข้อพิพาทก่อนมันเกิดปัญหา2ประการประการที่1ก็คือคนชนะประมูลรายใหม่ปตท.สผ.เข้าพื้นที่ไม่ได้ตามแผนยังเข้าไม่ได้ตามแผนขณะเดียวกันเจ้าเก่าเชฟรอนเขารู้ว่าเขาแพ้แล้วเนี่ยเขาไม่ลงทุนดูแลหลุมผลิตปลายอายุสัมปทานมันปล่อยเลยไม่ดูแลหลุมผลิตเมื่อไม่ดูแลหลุมผลิตก็เริ่มที่จะผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณแล้วก็ขายให้กับปตท.ได้ไม่เต็มตามสัญญาค้างไว้เป็นประเด็นนะนี่ก็คือปัญหาที่หนึ่งนะปตท.ก็ต้องดิ้นรนไปเอาแก๊สจากต่างประเทศถูกไหมโอเคอย่างที่สองเนี่ยเจ้าใหม่ที่ชนะประมูลปตท.สผ.เมื่อเข้าพื้นที่ไม่ได้ก็ทำไงอ่ะก็เข้าไม่ได้ไงจนกระทั่งหมดอายุสัมปทาน
หรืออีกไม่หรืออีกไม่กี่วันจึงสามารถเข้าพื้นที่สัมปทานเอราวัณได้เพิ่งจะได้เข้าอ่ะเจ้าใหม่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงในการสำรวจในการปรับปรุงเชื่อไหมครับไอ้เรื่องหลุมผลิตแก๊สน้ำมันเขาต้องใช้เวลาเตรียมการในการผลิตอย่างน้อย2ปีอย่างน้อย2ปีนะอย่างน้อย2ปีนะเมื่อเพิ่งเข้าแล้วเจ้าเดิมหมดร้อยต่อตรงนี้อะไรเกิดขึ้นเมื่อเจ้าเก่าสะบัดก้นเจ้าใหม่เพิ่งได้เข้าบ้านเจ้าใหม่เพิ่งได้เข้าแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย2ปีในการที่จะดูอะไรต่อมีอะไรดังนั้นในจังหวะแรกที่ปตท.สผ.เนี่ยเข้าไปผลิตแก๊สจากแหล่งเอราวัณมันจึงไม่สามารถผลิตได้ตามเป้าได้เต็มตามศักยภาพคือ600ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันก็ไม่ได้เขาก็บอกมันไม่ได้นี่เป็นพื้นฐานของปัญหาคำถามก็คือคุณสุพัฒนพงศ์คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณปล่อยให้บริษัทฝรั่งมันติดเชื่อมกับกระทรวงพลังงานจนเกิดความเสียหายอย่างนี้ได้อย่างไร2ปีทำไมไม่แก้ปัญหาปัญหามันอยู่ตรงไหนโอเคหรือมีหรือข้าราชการคนไหนพยักหน้ากับเชฟรอนผมก็ไม่รู้ผมก็พูดบ่นไปเรื่อยสังคมมีสิทธิ์คิดได้นะโอเคสิ่งที่เจ็บปวดก็คือมันก็ต้องซื้อแก๊สราคาแพงจากตลาดโลกมาใช้เสริมแทนในอ่าวไทยถูกไหมล่ะก็ต้องดิ้นรนไงต้องหาทางให้มีไงมีเรื่องที่สุดยอดดราม่ามากกว่านั้นอีกนี่คือดราม่าที่หนึ่งนะดราม่าหนึ่งมาอยู่ๆคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพกกพกกพเป็นองค์กรอิสระค่ะหน่วยงานกำกับดูแลเป็นเลกูเลเตอร์ของด้านพลังงานเป็นหน่วยงานผู้คุ้มกฎใช่ผู้คุ้มกฎถูกต้องเลยเป็นผู้คุ้มกฎด้านพลังงานเป็นคนทำกฎแผนแม่บทพลังงานของประเทศจะไปทางไหนจะไปอย่างไรค่าไฟจะอย่างไรอยู่ที่เขาหมดใช่ค่ะอยู่ๆกกพ.เขาทำหนังสือกระแทกไปที่ปตท.ค่ะบอกเฮ้ยคุณจ่ายค่าช็อตฟอร์มาซะดีๆฐานผิดนัดส่งมอบแก๊สจากแหล่งเอราวัณไม่สามารถส่งได้ตามเป้าหมายไงดังนั้นแต่ไม่ได้พูดเรื่องเข้าพื้นที่ชาร์จเร็วนะจ่ายค่าช็อตฟอลมาเลยเยอะไหม 4,300 ล้านบาท 4,300 ล้านกกพ.ก็บอกว่าจะเอา 4,300 เนี่ยมาไปช่วยลดค่าไฟมีคนตะโกนดังๆกกพ.ครับปัญหาค่าไฟมันอยู่ที่โครงสร้างค่าไฟคุณเอา 4,300 ล้านไปช่วยลดค่าไฟลดได้เท่าไหร่ลดได้กี่วันลดได้เท่าไหร่มันก็หมดแล้วแต่ปัญหาในเชิงโครงสร้างมันยังอยู่